ช่วงโมโนบรรเทาทุกข์ในวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากเขารวมตัวกันต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะหวั่นว่าจะเดี๋ยวจะกระทบกับชุมชนขณะที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมรับฟังปัญหาด้วยนี่เป็นเสียงของชาวบ้านจาก10หมู่บ้านในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเดินทางมาชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะเรียกร้องให้ทางจังหวัดมีคำสั่งยุติการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของอบต.ป่าหุ่งตัวแทนชาวบ้านระบุนะคะบอกว่าจุดก่อสร้างอยู่ในหมู่บ้านห้วยประสิทธิ์ซึ่งก็เพิ่งมีการซื้อที่ดินไป130ไร่เพื่อที่จะรองรับโครงการช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีการแจ้งข่าวอย่างทั่วถึงแต่มีการทำประชาคมชาวบ้านไปเพียง336คนเท่านั้นพื้นที่รอบจุดก่อสร้างเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลานิลที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือด้วยชาวบ้านเขาก็เลยหวั่นใจค่ะกังวลว่าหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะก็อาจจะกระทบต่อพืชไร่สิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิถีของคนในชุมชนด้วยอยากให้ท่านยุติโครงการนี้ทั้งหมดใช่ค่ะขอเป็นอย่างเดียวนะครับขออย่างเดียวก็คือยุติโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหงยื่นไปเรื่องโรงไฟฟ้าขยะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชุมชนเราจริงๆด้านนางพัทราวดีสุทธิธนกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้เชิญชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมหารือนะครับโดยตัวแทนอบต.ป่าหุ่งชี้แจงถึงปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นและเสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนี่แหละและมองว่าหากทำถูกวิธีมันจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษแถมยังได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ด้วยแต่ชาวบ้านก็ยังคงยืนยันว่าจะให้ทางจังหวัดสั่งยุติโครงการก่อนครับขณะที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เดินทางมาติดตามเรื่องปัญหาขยะของจังหวัดเชียงรายก็ได้ร่วมรับฟังปัญหาและรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมระบุนะคะบอกว่าขั้นตอนการยื่นขอทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมีหลายขั้นตอนและต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและผ่านขั้นตอนพิจารณาอีกหลายขั้นตอนจึงจะสามารถที่จะก่อสร้างได้กลุ่มชาวบ้านจึงยอมสลายตัวแต่ก็ยืนยันที่จะคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะให้ถึงที่สุดสำหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงให้สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะแจ้งเรื่องได้ที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนค่ะ